สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับก็เจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมีพระนะครับกรมตำรวจ80ปีนะครับที่เพิ่งได้มาช่วงสองสาวันนี้นะครับจะมานะครับให้ FC ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดมีนะครับแล้วยังไม่ได้ขายเนี่ยนะฮะและอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อผมมาได้นะฮะยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับขออนุญาตเป็นไลน์นะครับผ่านช่องทางไลน์ถ้าช่วงเช้าก็อาจจะโทรได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ไงก็รบกวนถ่ายรูปชัดหน้าหลังก้นพระ นะครับหรือฐานพระเนี่ยส่งลไลน์มาให้ผมย4ิบสี่ชั่วโมงเลยได้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมตอ,อ,อ,ตอบให้ดูให้นะครับแต่ท่านใดไม่ได้ตอบเนี่ยก็ขออภัยนะครับก็ขออภัยพระอาจจะไม่แท้หรือผมอาจจะยังไม่ได้สนใจก็ขออภัยจริงๆนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับก็โอ้ยนะครับนี่นะนี่นะครับก็เป็นกาเออไม่ให่นะกรมตารวจ นะครับอันนี้ขออนุญาตนะฮะบังเอิญนะฮะวันนี้ช่วงสองมวันนี้เดินทางไปค่อนข้างไกลนะฮะพึ่งกลับมาก็เลยรีบมาไลท์เออไม่ให้ไลท์นะฮะลงวิดีโอลงคลิปให้ f อดูเผื่อท่านใดมีนะครับแล้วอยากขายเอ้ยคุณไม้ยังรับเหมือนเดิมนี่แบบนี้นะครับนี่ผมก็ได้มานะครับเนื้อเงินพ้นสายนะครับเนื้อเงินพ้นสายนะเลขหลักแสนนะครับแบบนี้นะครับปิมพ์ธรรมดาไม่มีเส้นคอเผื่อท่านใดมีนะครับแล้วอยากจะขายสามารถ ส่งมาขายผมได้เลยนะครับแอดไลน์ตกลงราคากัน <Yeah. S 1> ถ,ถ,ถ, titled, ถ้าถ้าเอ่อเขาเรียกว่านะครับถ้าตกลงราคากันได้ก็นัดเจอกันนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เนื้อสังว์สัตว์นะครับพิมพ์ธรรมดาเหมือนกันนะครับสำหรับเนื้อสังว์สัตว์เนี่ยผมแนะนา fc อย่างนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อส,สัตว์เนี่ยผมเห็นมาบ่อยมากเนื้อสัตว์เนี่ยควรจะต้องเช็คเลขเมื่อไหร่ก <cose? S 1> <ๆ>็ตามถ้าเป็นเนื้อสังสัตว์แท้เดิมๆนะครับเลขจะต้องเป็นหลักหมืน่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเลขเป็นหลัก 100, แสนเนี่ยในองค์การเขาเรียกว่าเนื้อเงิน ชุบส,สังกษัตร์ใหม่นะครับก็อาจจะไม่สากลนิดนึงแต่ก็ยังเห็นมีซื้อขายกันนะครับนะยังมีซื้อขายกันนะครับเลขจะต้องหลักหมื่นนะครับถึงจะเป็นส,สังกษัตร์เดิมแท้นะครับเหตุผลที่ว่าถ้าเป็นหลักแสนเนี่ยจะเรียกว่าเนื้อเงินชุบส,สังกษัตร์อ่าสังกษัตร์ใหม่เพราะว่านะครับถ้าชุบเอ่อถ้าเป็นเนื้อเอ่อเขาเรียกเนื้อเนื้อส,สังกษัตร์นะครับแล้วเป็นเลขหลักแสนเนี่ยจริงๆเลขหลักแสนเนี่ยคือเลขของเนื้อเงิน นะครับเพศผลเนี่ยเขาจึงเรียกว่าเนื้อเงินชุบสังมสัตว์ใหม่แค่นั้นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็หลักหมื่นนะฮะเนื้อสังมสัตว์จะต้องเลขหลักหมื่นนะครับจําให้ดีนะครับจะเป็นสังมสัตว์แท้เลยนะครับนี่น้าเช่ามาหลายตังนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นพิมพ์นิยมนะครับชุดนี้ผมเช่ามาหลายตังแต่ที่อยากจะให้ดูเนี่ยยผมอยากให้ดูองนี้นะครับ นะที่ผมจะบอกก็คือทําไมนะครับชุดนี้เนี่ยผมถึงเช่ามาแพงเพราะว่ามีองนี้นะครับนี่องคนี้องนี้เนี่ยคือเป็นพระสวยเดิมนะฮะองนี้เนี่ยเรทราคาจะสูงและไปเฉลี่ยกับชุด 3- 4องค์ที่ผมเช่ามาชุดนี้นี่คือมี5องค์ผมเช่ามาแพงมากนะครับเหตุผลเพราะองค์นี้เลยนะครับองนี้นี่เพราะองนี้นะครับเนี่ยนะครับองนี้เนี่ยคือถ้าในวงการเขาเรียกว่าลุงผิวไข่ เห็นไหมลุงจะขึ้นรอบรอบองค์เลยแล้วก็จะมีขขาวแบบนี้นะครับอันนี้คอจะติดนะครับสามเส้นแต่อาจจะมีล่มด้านขวานิดนึงนะครับผมไม่ได้ส่งให้ f อฟดูนะครับแต่แบบเนี้ยนะครับผิวแบบเนี้ยราคาจะค่อนข้างแพงกว่าราคาปกติแต่เดิมเนี่ยอาจจะรับ4ี่ห้าพัขึ้นไปองค์นี้อาจจะถึงหมื่นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ชุดนี้เนี่ยนะครับผมเช่ามานะฮะราคาแพงมากเพราะว่ามีองค์นี้นะครับ นะฮะาพี่เจ้าของพารมาดูเนี่ยทำไมผมถึงเช่าแพงเพราะว่ามีองค์นี้นะครับแต่นะครับก็ถือว่านะครับเช่าเพราะชู้เอ่อเพราะชอบจริงๆนะครับเพราะราคานี้เนี่ยผมคิดว่าผมเช่าน่าจะแพงที่สุดแล้วนะสำหรับชุดนี้นะครับนะครับทีแรกก็อยากจะแยกนะครับแต่แต่ก็ในเมื่อนะฮะลูกค้ามีตั้งห้าองค์นะครับก็เลยโอเคนะฮะยังไงก็เอามาหมดนะครับนะครับนี่ นะครับก็ให้ f อดูนะว่าพระสวยๆเนี่ยที่คุณมาร์คเช่าแพงเนี่ยเป็นแบบไหนก็คือแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็แบบนี้นะฮะจริงๆเนี่ยถ้าใครมีพระชุดนี้ติดเนี่ยติดกับชุดกรมตํารวจที่เป็นลอยองเนี่ยผมก็เช่านะครับแต่เดิมเนี่ยผมต้องบอกก่อนมากแต่เดิมเนี่ยเหรียญอามุธเนี้ยเขาไม่ได้เล่นนะครับบอส่วนมากเนี่ยคนเขเข้าใจว่าแจกนะพิธีนะครับเขาก็ไม่ได้ค่อยเล่นนะฮะไม่ค่อยได้ลงระบบหรืออะไรอ่ะแต่แต่แต่เดี๋ยวนี้เขามาเล่นเพราะว่าพระเนี่ยนะครับมีข้าราชการบางท่านเนี่ยเขาไปใช้แล้วก็ เอาไว้ง่ายนะครับแควคาดนะครับเหรียญนี้ก็เลยดังขึ้นมานะครับแล้วก็เล่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่แพงเพราะว่าถ้าใครไม่มีกรมตำรวจร้อยองค์หรือแปดเหลี่ยมเนี่ยเขาก็จะหันมาหาองค์นี้เพราะองค์นี้เนี่ยซื้อขายกันไม่แพงประมาณหลักพันนะครับพันถึงพันห้าประมาณเนี้ยแล้วแต่สภาพนะครับนะนะครับในวงการก็ยังมีแลแยกแบบบล็อกด้วยนะครับแยกบล็อกด้วยอุดปืนอะไรเงี้ยนะฮะก็มี แต่วันว่าผมก็เช่าติดๆมาแค่นั้นเองนะครับเพราะพระไม่ได้แพงแต่องค์นี้นะก็เป็นองค์ไฮไลท์นะครับแบบนี้ก็เนื้อสังว์สัตว์สภาพสวยนะครับคอใหญ่เห็นไหมนะครับองนี้เนี่ยผมก็ถามเจ้าของทําไมว่าพระสวยเราก็กลัวว่าจะไปเสริมมาแต่ก็ปรากฏว่าได้ใจความว่านะพระเนี่ยอยู่ในโหลแก้วนะครับครอบแก้วไว้พระก็เลยสวยวิ้งเลยนะครับนี่นะครับนะครับบางทีเนี่ย เราก็ต้องขอข้อมูลจากลูกค้าจาก f c ที่เอาพระมาขายว่าพระเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับแกะมาจากเลี่ยมไหมหรืออะไรยังไงนะฮะนะครับเราจะได้วิเคราะห์แล้วก็เช่าถูกนะครับนะอันนี้คือเนื้อสังขสัตว์เดิมนะครับแท้เลยนะครับแล้วก็คอสามเส้นหน้าใหญ่ด้วยผิวสวยด้วยนะครับแต่ถามว่าเคยโดนองค์ที่ไปเสริมทําคอสามเส้นมาไหมเคยโดนนะฮะเหตุผลในเดียวคือเราโลภนะครับแล้วก็รีบเช่า นะครับเพราะพระเนี่ยที่ไปเสริมไปอะไรมาอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะอัดกรอบไว้นะครับเราก็จะพลาดในจุดนั้นบางทีรีบนะครับเฮ้ยหนึ่งนะฮะเจ้าของขายตกราคาสองนะครับพระอัดกรอบแล้วเรารีบนะครับโลภนะครับก็จะโดนนะเป็นเรื่องปกตินะฮะนะครับนะ นะครับแล้วก็นะครับวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเพิ่งจะกลับมานะเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับนัดนะฮะขออนุญาตเล่านิดนึงนะนัดลูกค้าไว้นะครับที่ต่างจังหวัดนะครับผมก็เดินทางไปนะครับก็ว่าจะเช่าพระแหละฮะก็ตกลงอะไรกันเรียบร้อยนะฮะแต่บังเอิญนะครับผิดคาดนิดนึงนะฮะก็ระหว่างทางที่กําลังจะไปเนี่ยนะบังเอิญลูกค้านะครับก็อยู่ดีก็อยากให้ผมโอนเงินก่อน นะครับท้งนังที่ผมก็จะไปเจออยู่แล้วผมก็เลยเออรู้สึกแปลกๆก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ก็แบบอืมก็จะนัดเจอกันนะฮะผมก็รู้สึกแปลกๆนะฮะมันก็มีอะไรหลายอย่างแปลกๆเนาะผมก็เลยต้องแคนเซิลนะพอแคนเซิลเนี่ยผมก็โอเคนะครับโทรไปแล้วอยากจะนัดเจออีกทีพอจังหวะครั้งที่2เราจะไปเจอก็มีอะไรแปลกๆอีกนะฮะก็จะให้ผมโอนก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างที่จะเจอเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆมากเลยนะฮะนะครับก็หลังจากเหตุการณ์นี้นะ ผมก็จะบอกก่อนว่านะครับบอกก่อนว่านะครับพี่ๆท่านใดที่เช่าพักกับผมเนี่ยนะครับพี่เห็นหน้าเห็นตาผมนู่นแล้วเบอร์ผมเนี่ยก็เบอร์เดียวนะครับถ้ามีเบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับสองสองเก้าเ้าแดดดนี่ยใต้คลิปเนี่ยโทรไปหาท่านท่านไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะครับนะครับเป็นผมแน่นอนนะฮะก็คือมาร์กวินแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลย นะครับไม่ให้โจรแน่นอนนะเพราะผมไม่เอาตัวผมไปสุ่มเสี่ยงอะไรขนาดนั้นนะฮะไม่ให้โจรนะมันไม่คุ้มเลยนะครับนะครับไม่คุ้มเลยนะฮะแล้วก็อยากจะบอกพี่ๆ FC อย่างนี้แล้วกันนะฮะถ้านะครับจะนัดเช่าพระนะครับจริงๆผมบอกไว้หลายคลิปแล้วนะฮะถ้าจะนัดเช่าพระนะครับก็พยายามเช็คอะไรให้มันชัวร์นิดหนึ่งนะนะครับเพื่อนะครับระวังนะครับนะฮะเป็นไปได้นะครับก็นัด ผมว่าไม่ใช่เป็นไปได้นะครับนะครับควรจะนัดเวลาที่ค่อนข้างที่จะช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับห้ามมืดห้ามค่านะครับอันตรายที่สุดนะครับนะครับไม่เราก็เขานะฮะก็อันตรายระหว่างกันดังนั้นเนี่ยเจอในเวลาที่เป็นเวลาปกติเวลาทําการปกติห้ามคํานะฮะจริงๆแต่เดิมเนี่ยผมมีประสบการณ์เช่ามากมาแบบเยอะแยะมากเลยแต่อยู่ดีนะครับอยู่ดีก็ไปนัดกันช่วงค่าเฉยเลยนะฮะ ก็นะครับก็แนะนำเมสซีว่าอย่าไปนัดช่วงค่ำนะครับกับ2นะครับก็พยายามนัดในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะมีผู้คนพลุกพ่านนะครับนะฮะในสถานที่ค่อนข้างที่จะเป็นสถานที่สาธารณะนะครับอย่าไปในซอกในซอยอะไรเนี้ยนะครับอันตรายนะครับอันตราย,ายก็พยายามระ,ระวังนะครับแล้วก็นะครับพยายามระวังให้ดีที่สุดนะครับเพราะบางทีเนี่ย เราเป็นเขาเรียกอะไรคนไปเช่าเนี่ยบางทีมันก็ไม่คุ้มนะครับบางทีเป็นไปได้ก็คนจะต้องระมัดระวังอย่างตัวผมเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยผมพยายามตัดเลยนะครับคุณจะนะครับคุณจะแบบเป็นลูกค้า v ์ีหรืออะไรเงี้ยถ้ามันมีลักษณะที่พี่เขาแปลกๆเลยนะผมก็จะขออนุญาตแคนเซิลเลยนะครับขออภัยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่านะครับตัวผมไม่ได้เป็นโจรแน่นอนนะครับคุณเห็นหน้าตาอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่ต้องเป็นโจรนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าคุณนะครับ เกิดนัดลูกค้าเนี่ยช่วงเช้าดีที่สุดนะครับกับ2ในสถานที่นะครับในสถานที่ที่ไม่ได้แบบว่านะครับเป่าเปี่ยวนะครับก็ฝาก f c ไว้นะครับนะฮะใครนะฮะที่มีพระนะครับหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีอยากขายนะครับอยากติดต่อนะฮะอยากพูดคุยอยากเช็คราคาหรืออะไรนะติดต่อผมผ่านไลน์นะครับไลน์ ID มาถ่ายรูปพระชัดถ้าราคาตกลงกันได้ นะครับนัดเจอกันนะครับนัดเจอกันได้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เบอร์ผมเบอร์เดียวนะฮะศูนย์เก้าเแปดแไม่ใช่มิจฉาชีพที่ไหนนะฮะนะครับหน้าผมหลาขนาดนี้นะไม่ต้องกลัวนะครับเผื่อท่านใดอยู่ต่างจังหวัดอยากจะขายพระนะครับสามารถส่งพระมาได้ก่อนเลยนะฮะนะครับไม่ต้องกลัวผมโกงนะฮะถ้าพระถึงยังไงผมโอนให้คุณแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีนโยบายโอนเงินให้ ลูกค้านะครับก่อนนะครับไม่มีนโยบายนะครับไม่มีนโยบายนะครับปล่อยพระกับผมนะฮะเห็นหน้าเห็นตาผมอยู่แล้วนะครับส่งพระมาได้เลยนะครับช่องผมเพจผมไม่มีนโยบายโอนเงินให้ลูกค้าก่อนนะครับช่องตอนนี้ก็5,000ันซับแล้วนะฮะก็ถือว่ามีพี่ๆไว้ใจกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดิมเนี่ยคนกดติดตามเนี่ย หนึ่งคนเนี่ยผมก็ดีใจนะฮะตอนนี้มามาถือว่าไกลมากนะครับมาถือว่าไกลมากแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยมาปล่อยพระผมเนี่ยค่อนข้างเยอะมาทั้งช่องทาง YouTube ช่องทางเพจเพราะเพจผมเนี่ยก็ยอดซับเนียอดติดตามเนี่ยสามหมื่นะฮะสามหมื่นสามหแล้วประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าเยอะมากก็ต้องขอบคุณ FC จริงนะฮะที่ยังเชื่อใจ นะครับหน้าต่างี้นะครไม่ต้องกลัวโกงแน่นอนคุณสามารถส่งพระมาได้ก่อนได้เลยแต่ต้องคุยกันก่อนนะครับตกลงราคากันก่อนนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้นะฮะก็ถือว่าปิดท้ายนะครับนะวันตุ่ดจีนพอดีเนาะวันนี้น่าจะตุ่ดจีนพอดีก็ขอให้เฮงๆรวยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็คลิปนี้นะถ้าใครชอบนะครับนะ fc ทั้ง5,000คนนะฮะนะครับแฟนเพจทั้ง30,000ืนคนเนี่ยกดไลค์นะฮะคอมเมนต์นะครับ นะะฮให้ผมมีกําลังใจนะครับนะครับในการเช่าพระนะฮะในการแบบว่าถ่ายทอดนะครับนะฮะในเรื่องของเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธรนะให้เอฟซีฟังนะผมจะได้มีกระติดกระจิตกระใจนะฮะนะเอฟซีกดน้อยมากเลยนะบางทีก็โอ้ยทำไมเอฟซีนะครับแอบน้อยใจนิดนึงนะฮะอย่างเอฟซีก็กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับทักคอมเมนต์ได้เลยนะอยากรู้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีพระ แอดไลน์ด้านล่างนะครับเบอร์โทรก็สามารถโทรได้นะครับไลน์นี่24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าโทรนี่ของเวลาทำการนิดหนึ่งนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็พอ f c ได้ดูพระประมาณหนึ่งฮะไม่มากไม่น้อยนะครับโอเคก็ขอบคุณ f c จริงๆนะฮะที่ยังติดตามกันแล้วก็ไว้ใจกันนะฮะยังไงผมก็ยินดีบริการนะครับ FC ลูกค้าดูท่านด้วยใจอยู่แล้วนะครับโอเคนะไปแล้วครับบ๊ายบาย